สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสลับแนวทางดีๆนะครับกับสูตรหวยดีๆนะครับที่นำมาแบ่งปันกันอย่างต่อเนื่องนะครับพบกันเป็นคลิปที่1นะครับประจำงวดวันที่1สิงหาคมนะครับปีพุทธศักราช2559นะครับวันนี้มากับนะครับสูตรคำนวณเลขเด่นนะครับหลัก10หลักหน่วยบนนะครับเข้า8งวดติดนะครับมาดูกันว่าวิธีการคำนวณในแต่ละงวดนั้นเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปชมกันเลยครับตัวอย่างการคำนวณงวดวันที่16เดือนเมษายนปี59เอา3ตัวท้ายรางวัลที่1ของงวดวันที่1เมษายนเป็นการคำนวณ3ตัวท้าย7 2 0ใช้หลัก10บวกด้วย8ได้ผลลัพธ์เท่ากับ10ใช้เลข0ตัวเดียวคือตัวท้ายบวก1เดินหน้าอีก3ตัว1สอง สามเลขเด่นคือ0 1 2 3งวดวันที่16เดือนเมษายนปี59เลขออกหกศูนย์เก้าล่างออก8 7เลข0เข้าคำนวณงวดวันที่2พฤษภาคมปี59เอา3ตัวท้ายรางวัลที่1ของวันที่16เดือน4ใช้หลัก10 3ตัวท้ายบวกด้วย8เท่ากับผลลัพธ์8บวก1เดินหน้าอีก3ตัว8บวก1ได้9 9บวก1ได้10ใช้ตัวท้าย0บวก1ได้1เลขออกวันที่2เดือนพฤษภาคม3ตัวท้ายรางวัลที่1 4 5 9ล่าง0 2เก้าถูกหลักหน่วยคำนวณงวดวันที่16เดือนพฤษภาคมปี59ตัวอย่างการคำนวณใช้3ตัวท้ายรางวัลที่1ของงวดวันที่2เดือนพฤษภาเอาหลัก10บวกด้วย8เท่ากับผลลัพธ์13ใช้เลขท้ายตัวเดียวก็คือเลข3บวก1ยืดเดินหน้าอีก3ตัว3บวก1เท่ากับ4 4บวก1เท่ากับ5 5บวก1เท่ากับ6ผลเลขออกวันที่16เดือนพฤษภาคม7 3 7เลข3ถูกหลัก10ตัวอย่างการคำนวณและผลของสูตร
งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนปี59สามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งงวดของวันที่16เดือนพฤษภา737ใช้หลักสิบบวกด้วย8ผลลัพธ์เท่ากับ11ใช้ตัวท้าย1บวก1เดินหน้าอีก3ตัว1บวก1เท่ากับ2 2บวก1เท่ากับ3 3บวก1เท่ากับ4เลขเด่น4ตัว1 2 3 4ผลรางวัลวันที่1เดือนมิถุนายนเลขออก8 2 5เลข2เข้าหลัก10ตัวอย่างการคำนวณวันที่16เดือนมิถุนายนปี59ใช้3ตัวท้ายของงวดวันที่1เดือน6คือ8 2 5ใช้หลัก10บวกด้วย8ผลลัพธ์คือ10ใช้ตัวท้ายคือ0บวกด้วย1เดินหน้า3ตัว0บวก1เท่ากับ1 1บวก1เท่ากับ2 2บวก1เท่ากับ3ได้เลขเด่น4ตัว0 1 2 3ผลรางวัลที่ออกงวดวันที่16เดือนมิถุนา8 1 6ถูก1เข้าหลัก10ผลของสูตรและการคำนวณงวดวันที่1กรกฎาคมปี59ใช้3ตัวท้ายของงวดวันที่16เดือนมิถุนายน8 1 6ใช้หลัก10บวกด้วย8ผลลัพธ์เท่ากับ9บวก1เดินหน้าอีก3ตัว9บวก1เท่ากับ10ใช้ตัวท้ายคือ0 0บวกด้วย1เท่ากับ1 1บวกด้วย1เท่ากับ2เลขเด่น9 0 1 2ผลรางวัลเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1งวดวันที่1เลขที่ออก4 6 0ถูก0เข้าหลักหน่วยผลของสูตรการคำนวณงวดวันที่16กรกฎาคมปี59ใช้3ตัวท้ายของงวดวันที่1กรกฎาคม4 6 0ใช้หลัก10บวกด้วย8ผลลัพธ์เท่ากับ14ใช้ตัวท้ายตัวเดียวบวกด้วย1เดินหน้าอีก3ตัว4บวก1เท่ากับ5 5บวก1เท่ากับ6 6บวก1เท่ากับ7เลขเด่นคือ4 5 6 7ผลเลขท้าย3ตัวงวดวันที่16เดือน7เลขออก7 6
สี่ถูกเลขสี่เลขหกคำนวณงวดวันที่หนึ่งเดือนสิงหาคมปี59ใช้สามตัวท้ายของรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่16เดือนกรกฎาคม764ใช้หลักสิบคือ6บวกด้วย8ผลลัพธ์เท่ากับ14ใช้ตัวท้ายคือ4บวกด้วย1เดินหน้า39หรือ3ตัว4บวก1เท่ากับ5 5บวก1เท่ากับ6 6บวก1เท่ากับ7รอผลมาตามดูงวดนี้กันนะครับว่าสูตรเลขเด่นหลักสิบหลักหน่วยบนจะเข้าเป็นงวดที่9หรือไม่ก็ลองติดตามผลงานแล้วก็นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กันนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะฝากไว้สำหรับสูตรนี้ให้พิจารณากันขอบคุณทุกท่านขอบคุณสมาชิกที่กดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ